ก็สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แร็กนาร็อกออนไลน์นะครับกับช่องตั้ม2329นะวันนี้มาในตัวของปานินนะฮะใช่หรือเปล่านินจานะครับโอเควันนี้นะฮะจะมาแนะนำการอัพสเตตัสแล้วก็สกิลนิดนึงนะครับสำหรับคนที่อยากเล่นนินจาสายเวทนะครับอันนี้เฉพาะสายเวทนะผมจะย้ำอีกทีนึงคือสายเวทสายเวทเป็นแบบไหนเป็นแบบนี้ฮะปังอย่างนี้นะฮะสายเวทก็คือใช้พลังโจมตีทางเวทนั่นเองคือเราจะเน้นค่าอินนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูสเตตัสกันก่อนอันนี้เพื่อนๆจะอัพยังไงผมไม่รู้นะบางคนอาจจะลงท่าวิทเยอะประมาณนึงหรือว่าบางคนอาจจะลงท่าเด็กน้อยก็ได้ครับแต่คือทั้งนี้ทั้งนั้นผมต้องบอกนี้นะว่าถ้าเกิดเราจะเล่นสายเวทเนี่ยให้เรานึกถึงวิสาดเอาไว้นะครับ nope. อาชีพวิสาดนั่นเองก็คือถ้าเกิดเราเคยเล่นเมจเนี่ยเราก็จะต้องรู้แล้วว่าเมจเนี่ยค่าเวทจะแรงได้ต้องอัพอินถูกต้องไหมครับก็เรามาเล่นนินจาเราอยากเล่นสายเวทแล้วก็แค่จำสเตตัสของวิสาดเอามาใส่ของนินจาผมพูดแบบง่ายๆเลยนะหวังว่าเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะไม่งงเนาะก็ดื้อเลยถามว่าทำไมผมต้องอัพเด็ก99ยิน99นะครับผมก็จะตอบว่าผมต้องเน้นความไวนั่นเองนะครับผมจะไม่เน้นช้าโจมตีมอนเตอร์ช้าหรือว่าทำอะไรที่แบบมันมีรีโหลดช้าอะไรเงี้ยผมเป็นคนแบบว่าไม่ชอบอะไรที่มันช้าๆนะครับผมชอบอะไรที่มันไวๆนั่นเองค่ายินผมก็อัพ99เลยเมื่อเราอัพค่ายิน99เนี่ยแน่นอนค่าเมจของเราก็จะเพิ่มขึ้นค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงนะครับส่วนที่เหลือผมก็ลงวิทย์ไปเลยก็เลือดก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับก็ถ้าเกิดใส่ของรวมๆแล้วก็อยู่ที่ 5-6,000 7,000 แล้วแต่คนจะใส่ครับอาจจะใส่การ์ดม้าดำหรือว่าอาจจะใส่การ์ดที่กบช่วยไปหน่อยก็ได้นะครับส่วนของสวมใส่นะพอสวมใส่เดี๋ยวผมต้องบอกนี้นะครับว่าเพื่อนๆจะใส่ยังไงก็ได้นะครับผมไม่แบบว่าผมไม่ให้แบบผมจะบอกว่าผมไม่จำกัดนะว่าต้องใส่แบบผมคืออาชีพนินจาเนี่ยคือเพื่อนๆต้องแบบว่าดูของดีๆนะว่าของบางอย่างมันก็จะใช้ไม่ได้นะครับเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ค่อนข้างหาของใส่ค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงนะครับมันจะแบบไม่เหมือนพวกแชมป์พวกวีพวกดอนไนท์ปาราดีนพวกตะกอพวกแบบว่าเล่นแบบง่ายๆอะไรเนี่ยก็คืออาชีพนี้คือมันจะมีแค่การอัพคิวเนี่ยก็เหมือนพวกมือปืนนะครับมันก็จะมีแค่คาร์ดเดียวนี่โอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันก่อนพอสนใจก็ให้เพื่อนๆบอกค่าเมจไปนะครับจะใส่ยังไงก็ได้ไม่จำเป็นต้องใส่แบบผมนะอันนี้ผมก็ใส่แบบเป็นพื้นมาก็ไม่ได้แบบมีอะไรที่แบบว่าพิเศษเวอร์วันอะไรขนาดนั้นส่วนสกิลก็แน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าเราจะเล่นสายเวทพวกปลาดาวกระจายหรือว่าอะไรไอ้ตรงเนี้ยครับแถบตรงเนี้ยคือเพื่อนๆก็ไม่ต้องไปอัพมันนะครับเอาสกิลที่เหลือเนี่ยคือตัวเลขที่เหลือไปอัพพวกเวทมนต์ของเราเวทมนต์หลักๆเลยนินจาเนี่ยมันจะมีสกิลหลบการโจมตีนั่นเองซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ยังใช้เป็นบ้างไม่เป็นบ้างนะฮะมันจะมีหลบการโจมตี5ครั้งกับหลบการโจมตี3ครั้งหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะผมก็ไม่ค่อยเล่นอาชีพตัวนี้เก่งการหลบการโจมตีเนี่ยให้เราใช้สกิลนี่นะฮะใช้พลังภายในทั้งหมดเปลี่ยนตัวเองเข้าสู่สถานะนินจาเนี่ยมีค่าอินและค่าสตาร์เพิ่มขึ้นแต่ทำให้สกิลนี่เหมือนใช้สกิลได้อีก1ครั้งอ๋ออันนี้คือตั้งค่าส่วนนี้ทำให้หลบการโจมตีนี่นะครับสกิลนี้ครับทำให้หลบการโจมตีตามจำนวนครั้งของเลเวลสกิลเราอัพเลเวล5ก็ต้องหลบการโจมตีนะครับเป็นเวลา60วินาทีนะครับตรงนี้ก็เป
ในขณะที่เราถูกการโจมตีเนี่ยเราจะถอยหลังไป7ช่องนะครับก็คือจะกระเด็นถอยหลังนั่นเองนะครับจะไม่อยู่เฉยเราต้องดูด้วยนะว่าเราใส่เสื้อที่มันแบบว่ากระเด็นได้ต่อบางคนใส่โล่ที่ใส่โล่แบบว่ากันพวกการกระเด็นอะไรแล้วก็อาจจะไม่กระเด็นนะฮะเราก็ต้องเช็คของผมใส่เราด้วยนะการใช้ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็มีอยู่ประมาณนี้นะฮะโปรดใช้ตะคิวทางท่าก็ใช้ตะคิวโอเคส่วนสกิลที่เราไว้ส่วนสกิลที่เราเอาไว้โจมตีมอนเตอร์หรือว่า PP นะฮะก็หลักๆเลยก็จะเป็นสกิลไฟกับสกิลน้ำนั่นเองนะครับก็จะเป็นอย่างนี้แหละนี่ครับไฟไฟน้ำโอเคนี่นะถามว่าในการไล่ในการไล่สกิลเนี่ยจะทำให้ไวไหมก็คือค่าเด็กของผมยังต่ำอยู่นะครับก็คือ99บวกครับ10ถ้าเกิดว่ามันบวกอยู่ที่40กว่านะครับก็จะทำให้เราไล่เร็วขึ้นไล่เร็วขึ้นนี่ก็มีไฟมีน้ำนะครับก็คืออัพสกิลตรงนี้นะครับตรงนี้หมดเลยอัพเนี่ยครับโซนเนี้ยอัพหมดเลยเนี่ยครับอัพสกิลตามผมก็ได้นะครับถ้าเกิดจะเล่นสายเวทก็อัพแบบผมไปเลยตรงนี้นะครับก็มีไฟมีน้ำแล้วใช่ไหมแล้วก็อีกคือหนึ่งที่คนชอบใช้ก็คือสายฟ้าเนี่ยเนี่ยข้อดีของสกิลเนี้ยผมจะบอกว่ามันค่อนข้างที่จะโกงนิดนึงนะว่าสมมุติเราบอกว่าโจมตีคนไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็ใช้เรากดใช้สกิลนี้เลยอันนี้เดี๋ยวผมยืนอยู่ตรงกลางไข่นะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูเห็นป่ะถ้าใช้สกิลนี้เราก็กดเก็บการ์ดไปด้วยนะเก็บการ์ดมันตกมาค่อนข้างที่จะแรงอยู่นะสกิลนี้เลเวล5เนี่ยจะอยู่ที่ขอบเขต9ช่องนะครับเพื่อนๆต้องดูนะว่าอัพไปเท่าไหร่บางคนบอกว่าเฮ้ยพี่ผมกดใช้สกิลนี้แล้วอ่ะทำไมมันได้แค่นิดเดียวเองอ่ะวงล้อมของผมอะไรเงี้ยคือต้องกลับไปดูนะว่าเราอัพที่เลเวลเท่าไหร ก็สกิลต่อไปคือสกิลทำให้คนทำให้มอนเตอร์เป็นน้ำแข็งครับทำให้แข็งตกมาอย่างนี้นะครับก็สกิลนี้ก็ช่วยได้อยู่ประมาณนึงนะฮะในนะ2007ครับแล้วก็สกิลต่อไปคือสกิลทำให้พื้นเป็นไฟนี่นะครับก็จะเป็นสกิลนี้ลูกไฟขนาด5ช่องนะครับใช้ตรงนี้ได้นี่นะทำให้มอนสเตอร์อยู่แถวเรานะโดนไปด้วยนะครับโอเคสกิลหลักๆก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะฮะแล้วก็แต่นี้ใครเป็นคนฆ่าโอเคอีกสกิลหนึ่งที่หลายคนยังไม่รู้แล้วก็มีอีกหลายๆคนที่อาจจะรู้แล้วก็คือการมุดนั่นเองนะครับหลายคนถามว่าคือเราจะเห็นนินจาของคนอื่นเนี่ยว่ามันจะมีสกิลมุดแล้วก็ไปโผล่ที่หนึ่งนะฮะหลายคนอ่ะทำไม่ได้ทำไม่เป็นนะครับแล้วก็พยายามหาวิธีอยู่มากมายถามคนนู้นคนนี้ก็มันก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างอะไรนะนี้ผมจะมาบอกนะครับก่อนอื่นเลยถ้าเกิดเราจะทำอย่างนี้นี่นะครับสกิลมุดแล้วก็คลิกจะไปโผล่ตรงไหนตรงนี้นะโผล่ปุ๊บเห็นป่ะมุดโผล่มุด
โปก่อนอื่นเลยสกิลโปเนี่ยมันจะเป็นสกิลนี้นะฮะเดี๋ยวผมนะให้เพื่อนๆดูนิดนึงนี่ฮะเพื่อนที่เข้าหาเป้าหมายนี่ฮะไม่ต้องผลในคิววอลโอเคไม่เป็นไรนี่มันจะมีสกิลมุดอยู่ก็คือตรงนี้แล้วถ้าเกิดว่าเรากดแล้วมันมุดไม่ได้มันไม่ไปเนี่ยเพื่อนๆต้องไปใส่การ์ดของอันนี้ก่อนนะครับคือเพื่อนๆต้องไปใส่การ์ดสโมกี้ก่อนนะครับการ์ดสโมกี้ที่พวกแชมป์ชอบใช้กันนะครับนี่เป็นการ์ดนี้ทีมนายคุกเกิลก็ขึ้นนะครับนี่นะครับการ์ดนี้การ์ดนี้จะได้รับคิวมุดนะแต่ว่าไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เหมือนการ์ดทิ้งจ่าที่ผมใช้แชมป์เปลี่ยนคนไปแล้วนะครับอันนั้นคือมุดจะต้องติดกำแพงแล้วถึงจะไปต่อยคนอันนี้คือมุดอยู่กับที่นะครับที่พวกแชมป์ชอบใช้กันเวลาต่อยกันเรือนกันอะไรเงี้ยเขาจะมุดแล้วก็เขาก็จะสลับของแล้วก็โผล่ขึ้นมาต่อยสกิลนี้ให้เพื่อนๆเอาการ์ดนี้ไปใส่ประดับนะครับแล้วมันก็จะมีสกิลนี้ขึ้นมาทุกคนเห็นไหมมันจะมีสกิลนี้ขึ้นมาเป็นสกิลเสริมให้เรานะนี่นะสกิลนี้ได้เลเวล1นะครับจะใช้งาน30วินาทีก็พอแล้วนะครับคือไม่ต้องแบบได้เลเวลเยอะแยะมากมายนี่ครับพอเราได้สกิลนี้เสร็จปุ๊บเราก็กดใช้ได้เลยแล้วก็โผล่เป็นการหนีนะครับหนีได้นะครับเวลาแบบเขาตามมาอย่างเงี้ยคือเวลาแบบว่ามอนเตอร์ที่เราสู้ไม่ไหวเนี่ยตามมาเงี้ยแล้วก็กดมุดแล้วเราก็ไปโผล่อีกที่หนึ่งปุ๊บอาจจะเป็นขั้นเราสกิลเนี้ยมันจะได้เปรียบไอ้ตรงที่มันบอกว่าเป็นขั้นนะคือสมมติเราอยู่ที่สูงเขาอยู่ที่ต่ำเนี้ยเราอาจจะมุดจากที่ต่ำขึ้นไปที่สูงนะครับก็จะได้เปรียบนะครับการไล่สกิลเนี่ยมีส่งผลกับค่า ASED ด้วยนะครับในการที่แบบว่าความเขาเรียกอะไรความถี่ความไวจริงๆก็ไม่ส่งผลเหมือนค่าเด็กอย่างเดียวนะเราอาจจะอัพ AT ช่วยด้วยก็ได้นะครับมันก็จะเพิ่มความไวก็ได้แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะว่าเขาจะอัพกันยังไงเพราะว่าแต่ละคนก็เล่นอาชีพเหมือนกันแต่อัพสกิลไม่เหมือนกันอัพสเตตัสก็ไม่เหมือนกันคือมันก็จะแตกต่างกันไปอีกนะครับเราก็ดูอันที่เราแบบเล่นแล้วเราชอบก็พอนะเราไม่จำเป็นต้องไปตามคนอื่นหรือว่าตามผมก็ได้ครับผมก็จะมาบอกเขาว่าอัพอยู่ประมาณนี้นะส่วนค่าไอ้เนี่ยค่าสเตตัสเนี่ยจริงๆแล้วคือเพื่อจะอัพตามผมก็ได้หรือว่าจะอัพแตกต่างไปจากผมก็ได้อาจจะมีของใส่ที่มันแบบเยอะกว่าของที่ผมใส่เนี่ยก็ของที่ผมใส่มันก็เป็นพื้นนะครับไม่แบบว่าช่วยค่าอะไรมากมายแต่เกิดว่าเพื่อนๆมีของใส่อาจจะเป็นพวกคอสที่บวกเด็กบวกเอสดีอะไรนะครับก็เอามาใส่แล้วก็จะได้ลดค่าพวกนี้ลงได้บ้างนะครับก็จะเหลือนะครับพวกเอจีวิทอะไรเงี้ยได้โอเคคลิปนี้ผมก็ไม่ได้มาใช้นินจาใน PVP ให้ดูนะเพราะว่าคือเข้าไปภาพนี้ก็สงสัยจะไม่รอดอันนี้คือต้องพูดตามตรงเลยแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีอะไรสงสัยนะฮะอยากให้ผมรีวิวอาชีพไหนต่อหรือว่าอยากจะรู้เทคนิคในการเล่นยังไงนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับแล้วส่วนคลิปนี้ผมมาตอบคำถามให้สำหรับคนที่สงสัยไปแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ